โยคะสี่พิกุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชายโยคะพิกุทั้งหลายกามโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งกรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งกรมทั้งหลายตามความเป็นจริงกรมทั้งหลายความกำหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกามความเยื่อใยในกามความหมกมุ่นในกามความกระหายในกามความเร่าร้อนในกามความอย่างลงในกามและความอยากในกามย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่ากามโยคะพิขุทั้งหลายกามโยคะเป็นดังนี้พิขุทั้งหลาย ภาวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงพบทั้งหลายความกำหนัดในพบความเพลิดเพลินในพบความเยื่อใยในพบความหมกมุ่นในพบความกระหายในพบความเร่าร้อนในพบความหยางลงในพบและความอยากในพบย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า ภาวะโยคะภิกุทั้งหลายกามโยคะภาวะโยคะเป็นดังนี้ภิกุทั้งหลายทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลาย ตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงทิฏฐิทั้งหลายความกำหนัดในทิฏฐิความเพลิดเพลินในทิฏฐิความเยื่อใยในทิฏฐิความหมกมุ่นในทิฏฐิ ความกระหายในทิฏฐิความเร่าร้อนในทิฏฐิความอย่างลงในทิฏฐิและความอยากในทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะภิกุทั้งหลายกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้ภิกุทั้งหลาย อวิชาโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งผัสสายตนณะหกตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษและอุบายเครื่องออกไปพ้น แห่งผัสสายตนะหกตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายตนะหกย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าอาวิชชายโยคะภิกุทั้งหลายกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชายโยคะเป็นดังนี้ภิกุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาปอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชาราและมรณะอีกต่อไปฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่เกษมจากโยคะภิกกุทั้งหลายเหล่านี้แล โยคะสี่ประการ